ลับมาพบกับ Money Talk Weekly นะครับแขกของเราวันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B Grim Power จำกัดมหาชนคุณปรียนาถสุนทรวาทะก็เราได้รู้จักธุรกิจของ B Grim ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 139ปีแล้วเข้าสู่140ปีในปีนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่บริษัทต่างชาติที่เก่าแก่บริษัทหนึ่งในประเทศไทยเลยแหละนะฮะแล้วก็เริ่มจากการเอายาเข้ามาจำหน่ายก่อนนะเอายาเข้ามาถวายรัชกาลที่5หลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานไปสร้างคลองรังสิตซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนโดยภายใต้การนำของนายเบอร์นาร์ดกริมมาเป็นชาวเยอรมันเนี่ยนะฮะมาถึงวันนี้บีกริมก็ทำอะไรธุรกิจหลายอย่างจิปาถะ108ที่เราพูดภาษากันบอกว่าทำสากะเบือจะเดินลบนะมาถึงว่ารายละเอียดเยอะแยะมากมายตอนหลังนี้เรือลบไม่ได้ทำแต่ว่าทำเรือเดินสมุทรใช่ใช่แล้วธุรกิจของบีกริมก็อาจจะประสบปัญหานิดหน่อยสมัยสงครามโลกตอนนั้นนะฮะแล้วจนกระทั่งมาวิกฤตต้มยำกุ้งถูกไหมในเมื่อปี40เพราะตอนนั้นก็ขยายเรื่องโรงไฟฟ้าอะไรต่างมากมายแต่วันนี้ตั้งหลักปักฐานได้แล้วนะฮะมีความมั่นคงและปัจจุบันนี้โครงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าของบีกริมเนี่ยนะฮะดำเนินการไปเชิงพาณิชย์แล้ว28โครงการถูกไหมครับจำนวนนะครับไฟฟ้าก็คือ 1,626 เมกะวัตต์แต่ว่าเป็นส่วนของบีกริมที่เป็นเจ้าของจริง920เมกะวัตต์ถูกไหมครับแต่เราร่วมกับใครไม่รู้นะฮะเดี๋ยวคือจะค่ะคือจริงๆเนี่ยก็เป็นหลักการของเรานะคะคือทุกโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องถือหุ้นใหญ่จะต้อง majority แล้วมีการควบคุมที่ชัดเจนจากเรานะคะแต่เราก็ต้องการขอให้ทางเจ้าของ Industrial Park อะค่ะเจ้าของนิคมเนี่ยเขาถือหุ้นด้วยประมาณ 20-25% เพราะว่าการมีโรงไฟฟ้าในนิคมเนี่ยมันเหมือนเป็นวินวินนะคะเขาเองเขาก็สามารถทำดึงลูกค้าเข้ามาได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องการความร่วมมือจากเขาในเรื่องน้ำในเรื่องไลท์ออฟเวย์นะคะแล้วก็เรื่องฟาซิลิตี้อะไรต่างๆเพราะว่าเราไปทำในนิคมเจ้าของเขาอยากจะร่วมถือหุ้นเนี่ยนะผมเพิ่มเป็นอาจารย์สนิทนิดนึงว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าของบีกริมทุกวันนี้เป็น 70% ของกลุ่มอันนี้สำคัญเพราะว่าให้เห็นว่าชื่อเสียงของบีกริมนี่แบ็กอัพอยู่ตรงนี้เยอะใช่ค่ะซึ่งเราก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ทราบในวงการว่าเราประสบความสำเร็จเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงของธุรกิจนี้นะคะผมขอกลับมาทวนว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้ากี่ประเภทอาจารย์เสน่ห์ดูอีกทีที่นะครับแล้วรบกวนคุณปรียนาถอีกทีฮะว่าลองไล่ให้ครบถ้วนเลยดีไหมฮะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปก็คือโรงไฟฟ้าแบบ SPP แต่จริงๆเนี่ยเราก็เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราก็ขยายนะคะไปทางด้านพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มค่ะซึ่งก็เราก็มีทั้งหมด15โครงการนะคะ 114.1 เมกะวัตต์นะคะซึ่งก็เราสามารถสร้างได้ภายในเวลา7เดือนแล้วก็ครบทุกโครงการแล้วก็ให้ผลการงานผลตอบแทนที่ดีนะคะก็ไปเป็นตามกระแสเพราะว่าเราก็เนื่องจากว่ารัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเราก็ต้องการทำด้วยแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าไฮโดรขอภาพกลับมาทีได้ไหมครับค้างไว้เดี๋ยวนะครับค้างไว้เดี๋ยวนะครับเราก็จะมีอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นผมอ่านไปแล้วจอดธรรมชาติจอดธรรมชาติแบบ SCP ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกค่ะ5แห่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็อันที่2นี่เป็นโซลาร์ฟาร์มมีทั้งหมดกี่เมกนะฮะ115เมก114เมกค่ะแล้วก็จะมีที่ COD หมดแล้วใช่ไหมฮะ COD หมดแล้วครับ COD หมดแล้วแล้วก็ที่อมตะซิตี้เวียนหัวนี่เราไปอยู่ที่เวียดนามมาเกือบ20ปีนะคะค่ะที่นั่นเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรนะอมตะซิตี้อะไรนะเวียนหัวอมตะวีนะฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะที่เวียดนามใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เวียนหัวก็ประมาณอยู่ประมาณ40กิโลเมตรจากโฮจิมินห์ซิตี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นดีเซลขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเรามีลูกค้าทั้งหมด160กว่ารายที่นั่นโดยที่เราก็ซื้อไฟจาก EVN ก็คือเหมือน E-GAT ของประเทศไทยนะคะมาขายให้กับลูกค้าในนิคมแล้วเรามีเหมือนเป็น peaking plant ก็ทำให้ไฟฟ้ามันมีเสถียรภาพสูงขึ้นนะคะที่เวียดนามนี่ตามรูปนี้ขอรูปกลับมาสีส้มนี่หมายถึงกำลังเตรียมกำลังก่อสร้างค่ะกำลังก่อสร้างอย่างที่แบบ SCP นี่กำลังก่อสร้างอีก
อีก5โรงนะคะ639เมก639เมกกำลังก่อสร้างค่ะกำลังจะทยอย COD ค่ะแล้วมีพลังงานความร้อนร่วมเหรอฮะพลังงานความร้อนร่วมยังไงนะฮะก็จะเป็นใช้แก๊สแล้วก็ใช้ไอ้น้ำปั่นไฟปั่นไฟนะฮะไอ้น้ำก็มาจากโรงงานแล้วซื้อค่ะไอ้น้ำก็เป็นกระบวนการจากกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซึ่งใช้ไอ้น้ำที่มีคุณภาพสูงๆเขาต้องซื้อจากเราค่ะค่ะแล้วก็นั่นเป็นโครงการน้ำนี่เป็นเขื่อนใช่ไหมฮะเป็นเขื่อนแบบ run off river ค่ะอยู่ในลาวอยู่ในประเทศลาวเรามีโครงการที่ประเทศลาวทั้งหมดเนี่ย8โครงการนะคะรวมทั้งหมด103เมก103เมกก็เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งเพราะว่าก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีคอนเนคชั่นระดับสูงกับรัฐบาลนะคะแล้วก็มีลมอีก2โครงการทั้งหมด16เมกอันนี้อยู่ที่ไหนนะครับนี่อยู่ที่มุกดาหารค่ะอยู่บนภูที่ลมแรงเลย อันนี้ก็จะรีเทิร์นดีรีเทิร์นดีหมดเลยที่ไฮโดรที่ลาวนี่ก็รีเทิร์นประมาณ20equity IRR นะคะประมาณ 20% ครับค่ะเพราะฉะนั้นทุกโครงการเนี่ยก็เราก็มั่นใจได้ว่าจะทำให้การเจริญเติบโตทั้งด้านรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเป็นแบบโตอย่างต่อเนื่องที่ลมโทษนิดนึงลมเราไม่ได้อยู่ในที่สปกใช่ไหมฮะไม่มีโทษนิดเดียวครับพอดีคุณปรีณาพูดถึง equity IR ท่านผู้ชม equity IR นี่ก็คือ IRR ที่เราพูดเป็นอัตราผลตอบแทนเนี่ยแต่คิดเบสว่าบริษัทได้กู้แล้วเอาเงินกู้มาคิดด้วยนะฮะก็จะได้ประมาณผลตอบแทน 20% ค่ะถ้าเป็น IRR ทั่วไปเขาเรียก project IRR ก็จะต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะว่าโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะเราจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่คะอันนี้จะมีอีกอันนึงค่ะอีกหน้านี่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือในหน้านี้ขึ้นรูปหน่อยในหน้านี้ค่ะหน้านี้นะฮะโอเคครับคือก็จะทยอยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างในปี2561เนี่ยจะมีโรงไฟฟ้าที่แบบ SVPก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยทยอยเข้านะคะ3โครงการ399เมกะวัตต์แล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกโรงหนึ่งนะคะที่ลาวเพิ่มอีก15เมกะวัตต์นะคะจะเป็นปี2561เนี่ยจะเป็นบิ๊กจัมป์เลยเพราะว่ารายได้จะเข้ามาเยอะคือปีหน้านี่เองนะคะแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยก็จะมีน้ำขาวเป็น5โครงการ68เมกะวัตต์ที่ลาวเช่นกันแล้วก็ในปี2563ก็พลังงานลมก็จะ COD 16เมกะวัตต์อันนี้ก็รีเทิร์นสูงอย่างที่เรียนนะคะแล้วก็ในปี2564อันนี้ก็จะเป็นบิ๊กจัมป์อีกเพราะว่าจะมีโรงไฟฟ้าแบบ SCP เข้ามาอีก2โรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยมีโครงการที่อยู่ในมือแล้วแน่ๆต้องสร้างแน่ๆเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยจะประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยนะคะ อาจจะไม่มีในภาพแต่ว่าจะเรียนให้ทราบอะค่ะว่า เราก็ยังมีโครงการที่ตั้งแต่ filing ไปมาถึงตอนนี้เราได้อีกหลายโครงการเลยนะคะ filing คือยื่นกลต.ยื่นกลต.ใช้เวลากว่าจะขายนี่ก็ 4-5 เดือน6เดือนใช่ๆในเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงนั้นเราก็กำลังเจรจากำลังติดต่ออยู่นะคะแล้วกำลังทำ due diligence เพิ่มอีกเยอะมากที่สำคัญที่อยากจะเรียนก็คือที่แน่นอนแล้วก็อย่างเช่น SPP replacement ซึ่งเรามีการเจรจาต่อเนื่องกับรัฐบาลมาเป็นระยะเวลา4ปีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าที่กำลังจะหมดอายุ2โรงแรกเนี่ยนะคะที่เอาเข้าอินฟราฟันด้วยนะคะของเราเองแล้วก็ที่แหลมฉบังก็จะหมดอายุในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเราก็มีลูกค้าที่ดูแลอยู่เนี่ย200กว่ารายก็เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้สร้างต่อก็เราก็ทำเรื่องขอให้ทางรัฐบาลพิจารณาที่จะให้เราสร้างต่อได้นะคะก็ได้ความช่วยเหลือจากลูกค้านะคะลูกค้าก็ส่งหนังสือถึงรัฐบาลช่วยเรานะคะรวมทั้งสถานทูตญี่ปุ่นก็ทำหนังสือถึงรัฐบาลเช่นกันในที่สุดรัฐบาลก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าแบบ SPP อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้ยังมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของประเทศนะคะเขาก็ยินยอมให้ต่ออีก25ปีแต่เราต้องไปสร้างใหม่เราต้องสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่ค่ะคือเขากำหนดมาเลยแบบละเอียดเลยค่ะว่า
ในมติของกพช.เลยนะคะว่าต้องสร้างใหม่ก็คือว่าต้องมีอย่างน้อยเครื่องจักรหลัก3อย่างก็คือแก๊สเทอร์ไบน์กังหันก๊าซนะคะสตีมเทอร์ไบน์ไอตัวกังหันไอน้ำแล้วก็บอยเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวหลักๆที่เป็นตัวที่แพงอ่ะนะคะจะต้องซื้อใหม่ค่ะอันนี้คือนิยามของคำว่าโรงไฟฟ้าใหม่ค่ะแล้วนอกจากอันนี้แล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่เพิ่มขึ้นจากไฟลิ่งครับนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเพิ่มนะคะที่เซ็นสัญญาแล้วก็คือที่ลาวก็คือตาสโกยตาสโกยนี่ที่แม่น้ำเหมือนกันที่ลาวนะคะ30เมกะวัตต์อันนี้เนี่ยก็รีเทิร์นดีจนรัฐบาลลาวขอเข้าหุ้นด้วย 10% ซึ่งก็เลยทำให้การเซ็นสัญญาช้าเอาสัก 10% ไหมมันสายไปแล้วซึ่งที่อยากจะเรียนเลยนะคะก็คือเวลาเรามองอะไรเนี่ยเรามองแบบระยะยาวนะคะมองไว้ล่วงหน้าแล้วก็มองว่าดังทางด้านพลังงานทดแทนยังไงเราก็ต้องขยายเพราะว่าเพื่อให้มันเป็นกระแสของโลกด้วยนะคะแล้วก็เราก็รัฐบาลก็สนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทำการร่วมกันนะคะศึกษาแล้วก็จากจีนเนี่ย เขามี EPC cost ที่ต่ำมากก็สำหรับแสงแดดนะคะถ้าสำหรับโรงไฟฟ้าแบบ SCP นี่จีนห้ามไม่เกี่ยวเลยนะคะเราเพราะเรามีกฎเลยว่าไม่ให้ซื้อจากจีนต้องขอโทษที่ต้องพูดตรงๆอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าแผงไฟฟ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะโซล่านี่มันง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทำจากจีนทั้งนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นยักษ์ใหญ่ของจีน Energy China ก็เป็นเหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะคะเขาก็เลือกเรานะคะเลือกเราเพราะว่าเขาก็อยากมีfirst footstep ในภูมิภาคนี้นะคะเขาก็สามารถสร้างได้ถูกมากอะค่ะทำให้เราไปสามารถไปบิดแข่งกับใครแต่ใครได้ดีมากแล้วก็เราก็มีต้นทุนที่ต่ำมากจาก ADB ด้วยเพราะ ADB นี่หมายถึงเงินกู้จาก ADB ใช่ค่ะต้นทุนของจีนนะฮะไม่ค่ะ ADB Asian Development Bank แต่ก็บอกจีนเป็นคนตั้งไม่ใช่ไหมไม่ใช่ Head Office อยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่เขาเป็นกองทุนเหมือนแบบของโลกอะค่ะเป็นเหมือนไม่แสวงหากำไรแต่ว่าเขาเข้ามาถือหุ้นเขามาขอซื้อหุ้นเราด้วยนะคะเป็นคอร์เนอร์สโตนด้วย6ที่60ล้านเหรียญ นะคะในขณะเดียวกันเขาก็ให้เงินกู้คอนเซสชั่นโลนนะคะ20ล้านเหรียญที่ 1.5% ต่ำมากแล้วก็อีก230ล้านเหรียญที่ไลบอร์บวก 1.8 ซึ่งก็ต่ำมากเช่นกันก็ประมาณ 3% อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำมีข้อเพื่อสนับสนุนให้เราลงทุนในrenewable ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแดดเป็นหลักใช่ไหมฮะทุกอย่างที่เป็นพลังงานทดแทนคือให้กู้ในเขาให้กู้ใน Begin Power เลยค่ะแล้วว่า Begin Power แล้วแต่ไปใช้ที่ไหนแต่ว่าเราก็อย่าไปใช้เงินเขาในโครงการถ่านหินอะไรแบบนั้นใช้ในลมใช้ในแสงแดดใช้ในก๊าซนี่ก็ได้ค่ะใช่ผมขออภัยคุณปิยะในภาพรวมตอนนี้เนี่ยนะครับณวันที่เราขายเนี่ยเรามีไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตขายแล้วทั้งหมด900เท่าไหร่เมกะวัตต์920เมกะวัตต์อีกกี่เมกะวัตต์ที่เป็นเฉพาะส่วนของเราตัวเองนะครับคือเน็ตออกมาแล้วเนี่ยเป็นส่วนของเราเนี่ย920เมกะวัตต์20เมกะวัตต์ทีนี้ถ้ามองไป 3-4 ปีที่เมื่อกี้เนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นกี่เมกะทั้งหมดคือจริงๆเนี่ยถ้าใน4ปีนี่เอาเฉพาะที่เซ็นสัญญาแล้วที่เซ็นสัญญาแล้วจะเป็น2,400จาก900ขึ้นเป็น2,400ก็เท่ากว่าเลยนะใช่ค่ะแต่แล้วก็ equity megawatt ก็ประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500 เฉลี่ยมาก็เหลือ 1,500 จาก900 1,470 เมกะวัตต์ก็เกือบเท่าตัวแต่อันนี้ที่กำลังจะเรียนนะคะว่านี่ยังไม่ได้รวม SCP replacement ซึ่งมันก็150คูณ3ก็อีก 4,000 เท่าไหร่ไอ้500กว่าเมกะวัตต์ SPP ที่ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเก่าถูกไหมฮะมันเนื่องจากอยู่ในกองทุนแล้วเราเลยไม่นับใช่ไหมอันนี้ถูกค่ะแหมเก่งจังคือพอดีในกองทุนเนี่ยจะมีจะเราจะขายเข้ากองไป 70% เราต้องถือไว้ 30% ครับในกองทุนเนี่ยจะจบโดยที่ไม่เกี่ยวกับ SPP replacement
ตัว replacement ก็เริ่มต้นใหม่แล้วเราอาจจะขายเข้ากองทุนได้ค่อยว่ากันค่ะแต่เราคงไม่ขายค่ะเที่ยวนี้ไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วเก็บไว้เองเพราะเรามีต้นทุนถูกกว่าเยอะแยะที่เรียนถามกลับมาเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนนิดเดียวเรื่องกองทุนนิดเดียวเพราะจะได้พวกท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าผูกกันเรามีกองทุนของ Big Green Power ชื่ออะไรนะฮะABPIF ABPIF อันนั้นเราเอาโรงไฟฟ้าเข้าไปกี่โรง2โรงที่ว่าเนี่ยนะครับใช่ค่ะ2โรงที่ว่าซึ่งจะหมดอายุในอีก 4-5 ปีอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับและหลังจากนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงอย่าเราทยอยคืนเงินต้นอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะแล้วบิ๊กกริมถืออยู่บิ๊กกริมพาวเวอร์ถืออยู่ 30% ในกองนั้นก็เป็นกฎของก.ล.ต.ว่าเราต้องถือ 30% อย่างน้อยอะค่ะนี่เรียนถามว่าที่เราเข้าตลาดครั้งนี้ค่ะในการระดมทุนครั้งนี้เราได้เงินจากการระดมทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเอาไปใช้ทำอะไรก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณหมื่นต้นๆ นะคะกว่าล้านนะคะเราก็แน่นอนเลยไปคืนเงินกู้นะคะคืนเงินกู้ ADB เนี่ยเหรอฮะไม่เงินเงินกู้เก่าๆเงินกู้ธนาคารอย่าไปคืนไม่คืนใช้ให้ครบกำหนดเพราะมันถูกใช่มันถูกADB ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะเขามาถือหุ้นใน IPO ด้วยแพ็กเกจเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเขามาทำดีลดิวเจนเป็นเดือนๆเลยนะคะหลายสามเดือนเลยเขาชอบอะไรที่ลองเทอมอะไรที่ชัดเจนมากขนาดนี้ทีนี้เพื่อตอบคำถามนะคะก็จะคืนเงินกู้ประมาณ 4,000-6,000 ล้านนะคะแล้วก็เอาไว้ลงทุนต่อเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านที่เหลือก็เป็น working cap คือตอนนี้ DE ratio มัน3กว่าก็มันก็ค่อนข้างสูงนะคะก็เราก็ตั้งใจว่าเมื่อเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราจะสามารถลดเกียร์ริ่งลงเพื่อให้มีให้เหลือประมาณ 1.5 ถึง 2 คือเนื่องจากว่าในตอนในปี1ในปีอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเงินรายได้เข้ามาจากโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่เข้าเนี่ยนะคะแบบชูตติ้งเลยเพราะจะมีตั้ง3โรงเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในถึงในปีนั้นเนี่ย2019ใช่ดี ratio ก็จะลงมาเหลือ1แล้วอะค่ะเพื่อจะได้มี gearing เพื่อที่จะลงทุนต่อไปครับก็สรุปก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยหนี้ต่อทุนอยู่3กว่าขายหุ้นเสร็จจะเหลือ 1.5 ถึง 2แบบยังค่ะจะหลังจากขายหุ้นหลังจากขายหุ้นแล้วต้องหลังจากปี2019มีรายได้เข้ามาก่อนไม่ใช่2019จะเหลือ1เองใช่ถูก2019จะเหลือแค่1เองลดลงไปอีกลดลงไปอีกลดลงอีกเพราะว่าค่ะก็ในแง่ของการวางแผนทุกวันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าที่กำลังจะสร้างเพิ่มขึ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เงินเพิ่มไม่ต้องใส่แน่นอนแน่นอนค่ะเรากลัวว่าซื้อไปแล้วเติมไปเติมไปเติมมาเติมไปเยอะไปไม่เลยค่ะไม่ต้องนะมีเงินพอไม่ต้องมีเงินพอเงินกู้ที่มีอยู่ก็ ADB ก็ถูกมากอยู่แล้วถูกมากอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วไหนกู้ได้เยอะที่กู้ให้มาสร้างรถไฟฟ้าบ้านเราหน่อยไม่ได้ไม่ได้มันดึงไปกลับมาว่าสรุปแล้วก็คือทุกวันนี้เนี่ย Big Green Power เนี่ยนะถ้าเทียบกับทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟ้านอกจากของกฟผ.นะครับเราเป็นใหญ่สุดไหมฮะค่ะถ้าเป็นแบบ SPP นะคะเป็นแบบ SPP ที่โอเปเรตแล้วเราถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ค่ะถ้ารวมหมดถ้ารวมหมดจริงๆเทียบกับเอ็กโก้ผลิตไฟฟ้าเทียบกับราชบุรีคือจำนวนเมกะวัตต์เขาเยอะกว่าแต่เขาเป็นลักษณะแบบสปินออฟใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่ได้สร้างมาจากไม่ได้สร้างมาจากศูนย์อย่างเราเป็นกรีนฟิลด์เดเวลลอปเปอร์ตัวจริงใช่นี่ไม่ได้อยากว่าเขาแต่มันตัวมันเป็นแบบนั้นถ้านับจำนวนเมกะวัตต์แล้วก็น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะเขาลงเดียวก็ 3-4,000 เมกะวัตต์แล้วนะคะแต่ถ้านับเกี่ยวกับการโกรทการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีโปรไฟล์ที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าใน5ปีที่ผ่านมาเราโต 36% ต่อเนื่องเลยค่ะเป้าหมายต่อปีนะฮะเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ยต่อปีเป้าหมายในการลงทุนของเราเนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราจะลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศหรือว่าจะไปในประเทศอื่นๆในภูมิภาคคือณขณะนี้เนี่ยนะคะณขณะนี้เราพอชั่นนะคะสัดส่วนของการลงทุนในประเทศกับนอกประเทศเนี่ยในประเทศยังเป็น 90% ค่ะนอกประเทศยังเป็นแค่ 10% แต่ว่าเมื่อเราขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เรามีโครงการเยอะแยะเลยให้ศึกษาทั่วรอบบ้านเราเลยนะคะเราก็เชื่อว่าใน5ปีเนี่ยสัดส่วนอาจจะเพิ่มขึ้นโดยที่มันจะมากกว่า 2,400 เมกะวัตต์เราก็อยากจะเพิ่มให้ขึ้นไปเป็นเกือบเท่าตัวถ้าเป็นไปได้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าต่อไปเนี่ยใน5ปีสัดส่วนควรจะต้องเปลี่ยนเป็น 70-30 70-30แล้วในแง่ของมาร์จิ้นเนี่ยระหว่างที่ลงทุนในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยอันไหนมาร์จิ้นเราจะสูงกว่ากันคือแล้วแต่นะคะตอนนี้ EBITDA margin เนี่ยชัดเจนประมาณ 27% EBITDA margin 27% ตลอดนะคะโดยรวมหรือว่าโดยรวมโดยรวมโดยรวมณขณะนี้นะคะ27% นี้ของทั้งบริษัทนะคะแล้วก็ควอเตอร์แรกนี่ก็โชว์ว่า EBITDA margin 27.9%อันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงยากขึ้นไปนิดนึงนะครับ EBITDA margin ก็คือว่ากำไรอัตราส่วนกำไรก่อนจะไปหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 27.9% ก็สูงนะฮะสูงค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจค่ะว่าทุกโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ย เราเป็น profitable projectด้วยต้นทุนโครงการที่มีกำไรไม่ได้ทำมั่วๆเลยทุกอันไม่ได้จะต้องกำไรแล้วก็ต้องได้ IRR Equity ร่วมๆ 20% ถึงจะเอานะเรามีบางโครงการเนี่ย อย่างเช่นที่แข่งกันเยอะๆนะคะอย่างกรรมที่เมื่อกี้ยังเรียนไม่เสร็จจับสลากพวกนี้เหรอฮะคือจะเรียนตรงนี้แหละก็คือว่าที่เขามีโซล่าของราชการนะคะที่แข่งกันมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราได้มากที่สุดนะคะอ้าวเหรอค่ะคือเราได้ทั้งหมดกี่เมกะคือตอนนี้ที่ได้มาแน่นอนแล้วขององค์การทหารผ่านศึกเนี่ย24เกือบ25เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ที่ของสหกรณ์เนี่ยก็ได้มาอีกประมาณหนึ่งที่น่าจะได้ประมาณถึง40เมกะวัตต์ค่ะก็เยอะนะเยอะค่ะหนังสือพิมพ์ลงขาดไปหน่อย ไปลงหุ้นบางตัวเจาะจงไปนิดเพราะว่าเราต้องขออนุญาตเรียนนะคะว่าเราก็ให้ผลตอบแทนกับภาครัฐมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนเราต่ำทั้งต้นทุนดอกเบี้ยทั้งต้นทุน EPC เลยเพราะเราคาดการณ์อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาแนวนี้ต้องกดต้นทุนต่ำถึงจะสู้ได้ EPC คือการกระบวนการสร้างทั้งหมดนะครับค่ะขอโทษที่เป็นพูดภาษาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่กลับมาในแง่กำไรค่ะอาจารย์อยากถามว่าแล้วในแง่ของผู้ถือหุ้นนะคะปันผลค่ะปันผลจะเป็นยังไงคะคือปันผลเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนว่าเราก็กำหนดนโยบายไว้ว่าประมาณ 40% นะคะ 40% ของกำไรหลังหักพวก unrealized gain or loss ก็เพื่อไปให้เป็นธรรมแต่ต้องเรียนว่าrealize gain or loss เนี่ยไม่มีเพราะว่าเราพยายามทำ natural hedge ทำแบบปิดความเสี่ยงหมดไม่ให้มีความเสี่ยงทางด้านค่าเงินเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัว unrealize เนี่ยมันต้องมีเพราะว่าเรากู้เยอะเนื่องจากว่าเราขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณ 40% ที่เรากำหนดไว้นะคะแต่เนื่องจากเราอยู่ใน growth mode ที่สูงมากค่ะทีนี้กลับมาเรื่องของการขายหุ้นที่เข้าตลาดรอบนี้นะครับเราขายไปจำนวนทั้งหมดกี่หุ้นนะครับโชว์ตัวนี้ดีไหมถือไปด้วยไม่เป็นไรถือไปด้วยเราขายทั้งหมดกี่หุ้นนะครับเรามีทั้งหมด 716.9 ล้านหุ้นนะคะรวมกับที่มีเดิมแล้วกลายเป็นทั้งหมดที่มีเดิมแล้วแค่ 27.5 เพราะมันมีไอ้ตัวนั่นด้วยแล้วก็ราคาที่ขายหุ้นละคือตอนที่range ตอนนี้ range, มันเป็น range อยู่นะฮะ range อยู่ที่15ถึง 16.5 บาทก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณน่าจะเกิน15เนื่องจากเกิน16ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะว่า demand สูง demand สูงราคานี่กำหนดโดย book build นะครับท่านผู้ชมฮะ demand เข้ามาแล้วมากำหนดราคาค่ะ demand สูงมากค่ะก็สมมติว่าขายด้วยราคา16บาทเนี่ย market cap ทั้งหมดตอนเข้าตลาดจะเป็นก็อยู่แค่10,000ต้นๆค่ะmarket cap ก็เนื่องจากมือเดียว 25% ก็ประมาณ50,000ไม่ถึงค่ะ40,000กว่าล้านค่ะแต่ถ้าหุ้นแรปอัพขึ้นไปถึง20บาทก็จะเป็น 53,000 ก็แล้วแต่ราคาหุ้นจะขึ้นจะลงหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยบริษัทของ Big Green Power นี่ใครเป็นคนถือนะครับนี่ไงฮะดูจากตรงนี้เลยเป็นตระกูลลิงก์หมดเลยตระกูลนะฮะ เป็นครอบครัวจะเป็นครอบครัวมิสลิงกลับมาอีกนิดนึงก็คือว่าบิกริมพาวเวอร์เนี่ยนะครับพอเข้าตลาดไปแล้ว อันนี้ค่อนข้างมั่นใจยืนยันท่านผู้ชมไม่ต้องระดมทุนใหม่
อย่างน้อยเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่ต้องค่ะนะครับถัดจากนั้นก็คือว่าเราขายหุ้นไปแล้วจบไปแล้วนะครับการจองหุ้นจบไปแล้วแต่จะเข้าไปซื้อขายวันแรกที่19วันที่19กรกฎาคมซื้อขายวันแรกที่19กรกฎาคมนะครับก็ราคาหุ้นที่ขายไปประมาณ16เศษเนี่ยนะครับพาเท่าไหร่พา1บาทพา2บาทพา2บาทว่าทำไมเป็นพา2บาทท่านผู้ชมหลายคนก็ถามทำไมพา2บาทไม่1บาทคืออย่างงี้ฮะทางเตรียมไม่แตกหรือเปล่าไม่เลยคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าเราก็ฟัง financial advisor ล่ะค่ะเพราะว่าเขาก็แนะนำว่าด้วยหุ้นที่มีคุณภาพแบบเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นหุ้นแบบตามเสพค่ะถ้าพา1บาทมาขาย9บาท7ไป8บาทมันดูพวกต่ำ10ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นแบบหุ้นปั่นนะคะเราเป็นหุ้นพื้นฐานจริงๆแต่คนทั่วไปบอกให้2บาทนี่เตรียมแตกแน่นอนเลยไม่ค่ะอันนี้ขอเรียนยืนยันเพราะว่าแผนการลงทุนของเรามีความชัดเจนค่ะนะครับวันนี้ท่านผู้ชมว่าเวลาของเราหมดนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมเสมอนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับรายการมันนี่ท็อกวีคลี่เราให้ข้อมูลท่านผู้ชมท่านผู้ชมนำไปประกอบการตัดสินใจท่านตัดสินใจเองเงินของท่านกำไรเป็นของท่านขาดทุนเป็นของท่านตัดสินใจให้ดีที่สุดแล้วรับผิดชอบในการตัดสินใจของท่านเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปรียานาถอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากหวังว่ามาใหม่นะครับยินดีค่ะครับขอบคุณครับลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าคีย์สำคัญของธุรกิจนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากมันเพิ่งเริ่ม take off เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอนาคตจากนี้ไป5ปีเนี่ยผมว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนจากนี้ไปเยอะงั้นสิ่งแรกที่เรามองคือเราต้องหาคนที่มีโนว์ฮาวความหมายคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปนะคือถ้าเราลักษณะว่าเราไปเทิร์นคีย์ซื้อมาเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยเราเองสิ่งที่เราลงไปมันจะกลายเป็นขยะงั้นเราต้องหาคนที่เป็นพันธมิตรเราที่เขาสามารถที่จะอะแดปต์ให้เราได้